คำเตือนใครกำลังกินข้าวอยู่กรุณาไปกินให้หมดก่อนเนอะไม่งั้นอาจจะเสียดายของหลังจากที่เราได้ฟังปฐมบทของเฮียดราคูล่าของเราเนี่ยรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary วันนี้นะครับเราจะมาเข้าสู่ตำนานที่แท้จริงของเฮียดราคูล่าที่ได้บันทึกเอาไว้เอาเป็นว่าเราไปฟังกันต่อเลยความเดิมตอนที่แล้วนะครับดราคูล่ากับสเตฟานเนี่ยถูกไล่ต้อนมายังดินแดนทรานซิลเวเนียซึ่งที่นี่เองเขาได้พบกับบักฮุนยัดดีนักรบผู้บ้าระห่ำที่เกียจออตโตมันอย่างเข้าไส้แล้วก็เป็นช่วงที่บักฮุนยัดดีของเราเนี่ยกำลังแสวงหาผู้ที่จะปกครองแคว้นวาไลเคียคนใหม่เพื่อที่จะไปต่อต้านกับพวกออตโตมันเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยผู้ปกครองคนเก่าดูค่อนข้างเหมือนจะโอนเอ็นไปหาทางออตโตมันละเมื่อบักฮุนยัดดีได้มาพบกับพ่อหนุ่มดราคูล่านะครับเขาก็มีความคิดที่จะดึงเฮียดราคูล่าของเราเนี่ยกลับไปเป็นผู้ปกครองแคว้นวาไลเคียเนื่องด้วยว่าเฮียดราคูล่าของเราเนี่ยมีสายเลือดที่ถูกต้องบวกกับเฮียดราคูล่าของเรานะครับถึงแม้ว่าจะถูกพวกออตโตมันเลี้ยงมาอย่างนานแต่ก็ไม่ได้โดนล้างสมองโอนเอียนไปทางออตโตมันแต่อย่างใดว่าแล้วบักฮุนยัดดีก็ได้จัดแจงอัญเชิญให้เฮียดราคูล่าของเรากลับไปตีผู้ปกครองปัจจุบันจนกระทั่งทำให้แย่งดินแดนวาไลเคียกลับมาได้และที่นี่เองครับเฮียดราคูล่าของเราก็ได้เริ่มเป็นผู้ปกครองวาไลเคียอย่างเต็มตัวขอตัดภาพเข้ามาที่พวกออตโตมันนิดนึงในขณะนั้นเองนะครับพวกออตโตมันเนี่ยก็ได้เข้ามาตีกรุงคอนสแตนติโนเปิลแตกแล้วก็สามารถยึดกรุงคอนสแตนติโนเปิลเข้ามาเป็นของจักรวรรดิออตโตมันได้แล้วและถ้าดูจากแผนที่นะครับตุรกีเนี่ยก็เป็นเหมือนประตูเข้าสู่ยุโรปแล้วก็แน่นอนแล้วว่าการที่ออตโตมันเนี่ยจะขยายอาณาจักรต่อมานะครับดินแดนวาไลเคียนะครับก็เปรียบเสมือนกับประตูทางเข้ายุโรปทางหนึ่งเลยเหตุการณ์ความตึงเครียดเนี่ยก็จะได้เริ่มเกิดขึ้นแต่ก่อนที่เราจะไปถึงฉากสงครามนะครับเรามาฟังเรื่องการปกครองของเฮียดราคูล่าของเราก่อนดีกว่าหลังจากที่ดราคูล่าของเรานะครับได้ขึ้นแท่นเป็นผู้ปกครองแล้วเขาก็ได้ส่งกองกำลังทหารไปช่วยญาติของเขาสเตฟานที่หนีมาด้วยกันตอนนั้นน่ะให้กลับไปยึดมาลโดวาได้สำเร็จแล้วก็นั่นเองจึงทำให้สองญาตินะครับได้มีอำนาจในเขตบอลข่านหลังจากที่เฮียดราของเรานะครับได้จัดการบ้านเมืองอะไรเริ่มอยู่ลงตัวเรียบร้อยแล้วเนี่ยเฮียแกก็ได้เริ่มกลับคิดถึงอาเตียของเฮียแกนั่นเองทำให้แผนการการล้างแค้นได้เริ่มขึ้นเฮียดราคูล่านะครับได้เริ่มซุ่มรวบรวมรายชื่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของอาเตียของเฮียไม่ว่าจะเป็นผู้ที่วางแผนหลักจนไปถึงลูกาต๊อปตัวเล็กๆซึ่งกว่าจะรวบรวมรายชื่อได้หมดเนี่ยก็ทำให้ไปตรงกับเทศกาลอีสเตอร์ในปีนั้นเฮียดราคูล่าก็จึงตัดสินใจจัดการเฉลิมฉลองอีสเตอร์โดยในการเฉลิมฉลองครั้งนี้นะครับจะมีขึ้นที่ปราสาทของเฮียดราคูล่าของเราเฮียแกนะครับก็ได้จัดแจงส่งจดหมายเชื้อเชิญบุคคลต่างๆไปมากมายเลยซึ่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในลิสต์ของเฮียพร้อมกับระบุด้วยว่าจงพาครอบครัวของเจ้ามาด้วยนะนี่มันล้างแค้นยิ่งกว่าคิวบิลอีกหลังจากที่ผู้คนต่างๆมารวมตัวกันณปราสาทของเฮียนั่นเองนะฮะเฮียก็จัดการปิดประตูตีแมวเลยโดยเฮียดราคูล่านะครับได้สั่งทหารจับทุกคนในบริเวณนั้นแล้วก็เริ่มการประหารเรียงตัวโดยการเสียบนั่นเองรายละเอียดของการประหารนะครับก็ได้มีไว้แล้วในคลิปที่แอดทำตอนทรมานสุดๆตอนที่4เนอะสำหรับคนที่ยังไม่เคยฟังหรืออยากจะรู้รายละเอียดอีกรอบก็กลับไปฟังได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมการเสียบของเฮียดราคูล่านะครับก็เริ่มต้นจากบุคคลที่มีอายุมากกว่าคือเสียบคนแก่โชว์ให้แก่คนที่มีอายุน้อยส่วนบุคคลที่มีอายุน้อยๆนะครับเฮียแกก็ไม่ได้เสียบหรอกก็จับตัวเอาไว้เพื่อใช้แรงงานต่อในการซ่อมแซมแล้วก็สร้างปราสาทของเฮียขึ้นมาใหม่ซึ่งก็เหมือนจะโชคดีนะแต่ว่าขึ้นชื่อว่าเฮียดราคูล่าของเราเนี่ยความเมตตามันย่อมไม่มีฮะเมื่อภารกิจเรียบร้อยก็คือปราสาทของเฮียเนี่ยถูกซ่อมแซมต่อเติมอะไรเรียบร้อยเฮียก็ได้แจกรางวัลให้แก่พวกหนุ่มๆเหล่านี้ก็คือการเสียบหลังจากที่เฮียแกได้ชำระหนี้แค้น7ชั่วโคตรแล้วนะฮะก็มาถึงเวลาที่เฮียดราคูล่าของเราเนี่ยจะปกครองบ้านเมืองว่ากันว่าการปกครองในยุคของเฮียดราคูล่านะครับมีกฎเกณฑ์เป็นระเบียบเรียบร้อยมากไม่ใช่ว่าเอะอะอะไรก็ทุ่มโพเดียมใส่นี่แอดไม่ได้พลาดพิงใครเนอะแต่จริงๆแล้วทุ่มโพเดียมใส่ก็อาจจะดีกว่าเนอะเพราะว่ากฎเกณฑ์ของเฮียดราคูล่าเนี่ยมันเข้มงวดมากคือถ้าใครไม่นอกกฎเนี่ยก็จะสามารถอยู่ได้อย่างสบายๆเนี่ยแหละแต่ถ้าแหกกฎแล้วก็เองเตรียมดักรอเอาไว้ได้เลยมันจะได้แหกตามกฎที่ถูกแหกแน่ด้วยความที่เฮียดราคูล่าของเรานะครับเหมือนจะเป็นพวกอนุรักษ์นิยมทำให้มีชาวบ้านหลายๆคนเนี่ยถูกประหารไปอย่างมากมายจากกฎที่เข้มงวดตัวอย่างนึงที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับคือดูเหมือนกับว่าเฮียดราคูล่าของเราเนี่ยจะไม่ค่อยชอบผู้หญิงที่ร่านสักเท่าไหร่
กฎอย่างหนึ่งในยุคนั้นเลยก็คือหญิงผู้ใดที่มีสามีแล้วหรือว่าได้เสียบริสุทธิ์ก่อนที่จะมีสามีเนี่ยก็จะต้องถูกจับมาเสียบแต่ว่าไม่ใช่ดาบนะฮะจะเป็นแทนหลังจากนั้นนะครับซาลาเปาของนางทั้งสองข้างเนี่ยก็จะโดนตัดออกมาเพื่อให้ผู้ที่กระชากความบริสุทธิ์หรือว่าเป็นชู้กับนางนั้นกินส่วนเรื่องนโยบายการปกครองบ้านเมืองนะครับเฮียแกก็มีนโยบายที่จะกำจัดความยากแค้นยากจนแล้วมันได้ผลด้วยนะคือขอทานยุคเฮียดราคูล่าของเราเนี่ยไม่มีเลยอยากรู้ไหมเขาทำยังไงเฮียดราคูล่าของเรานะครับได้รวบรวมขอทานทั้งหลายแหล่จากทั่วทุกสารทิศเลยพร้อมกับจัดงานเลี้ยงให้เราขอทานเหล่านั้นเรียกว่าเป็นบุฟเฟ่ทำให้พวกขอทานเหล่านั้นเนี่ยอยากกินอะไรมีเฮียเลี้ยงเฮียเปย์หมดหลังจากที่ขอทานเหล่านั้นได้กินอิ่มกันแล้วนะครับก็จะหันหน้าไปขอบคุณเฮียดราคูล่าแต่พบว่าประตูในห้องที่กินน่ะถูกปิดล็อกและหลังจากนั้นขอทานทั้งหมดก็ถูกเผาเกลี้ยงเลยฮะเพราะเฮียแกนะฮะเชื่อว่าพวกที่ไม่ทำงานแบมือแบเท้าของเงินนะครับมันเอาเปรียบคนอื่นมาคิดดูแล้วบางทีนโยบายที่ดูไม่เข้าท่าของบางดินแดนเนี่ยมันก็ดีกว่านโยบายของเฮียแดกนะฮะส่วนนโยบายของแอนนะฮะอาจจะไม่ช่วยให้ใครแก้จนได้แต่ช่วยมอบความบันเทิงให้แก่ทุกคนได้เนอะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปที่แอดเล่าแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งนะครับผมและแอดก็ยังมี Facebook กับ IG อีกด้วยโอเคหมดช่วงเวลาโฆษณาเรากลับมาที่เรื่องสงครามกันดีกว่าในช่วงที่เฮียดราคูล่าปกครองนะครับก็เป็นช่วงที่ตรงกับสงครามครูเสดพอดีเลยซึ่งณอีกฝากหนึ่งของโลกยังเมืองมันโตวาประเทศอิตาลีเนี่ยโป๊ปก็ได้เริ่มจัดแจงส่งไพร่พลไปเพื่อจะไปรบทำสงครามครูเสดกับพวกเรามุสลิมเดี๋ยวแอดจะเปิดการ์ดตัวละครตัวใหม่แล้วนะแล้วก็จำชื่อตัวละครตัวนี้ไว้ด้วยจะมีผลต่อเรื่องในตอนหลังก็คือมาติอัสคอร์วินุสองค์พระสันตะปาปานะครับได้ส่งมาติอัสผู้นี้เนี่ยให้ไปรวบรวมไพร่พลเพื่อที่จะมาทำสงครามครูเสดซึ่งมาติอัสนะครับก็ได้เดินทางไปยังดินแดนต่างๆในทวีปยุโรปมากมายเลยเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือแต่ก็ดูเหมือนว่าไม่มีดินแดนไหนเลยที่จะเห็นด้วยกับเขาคงเพราะจะเข็ดหลาบจากการสู้รบครูเสดมาหลายรอบแล้วมั้งแต่ก็มีเพียงแค่เฮดราคูล่าของเรานะครับที่ดูเหมือนว่าจะเต็มใจช่วยเหลือสาเหตุเนี่ยก็จะเป็นเพราะว่ามาติอัสเนี่ยนะครับเป็นลูกชายของบักฮุนยาดีจำได้ไหมเอ่ยที่เคยช่วยเหลือเฮียดราคูล่าของเราให้ครองเมืองได้อ๋อแล้วถ้าใครสงสัยนะว่าบักฮุนเนี่ยหายไปไหนคือบักฮุนของเราเนี่ยได้ตายไปแล้วช่วงที่กำลังดำเนินเนื้อเรื่องปกครองเมืองอะไรอยู่เนี่ยบักฮุนของเรานะครับก็ได้เข้าร่วมรบในสงครามเซอร์เบียแล้วก็ได้เสียชีวิตไปข้ามกับไปยังอีกฝากโลกฮะณดินแดนของสุลต่านเมเมตที่2ตอนนี้เนี่ยองค์สุลต่านก็ได้ออกแคมเปญเริ่มที่จะบุกยุโรปโดยแคมเปญที่สำคัญขององค์สุลต่านตอนนี้นะครับก็คือเข้ามายึดในแถบคาบสมุทรบอลข่านหรือว่าในประเทศกรีกแล้วก็ได้เริ่มยึดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่ถึงดินแดนวาลาเคียนะครับด้วยความที่ว่าองค์สุลต่านคงคิดว่าเฮียดราคูล่าเนี่ยเป็นเด็กในสังกัดคงไม่ทำอะไรหรอกมั้งแต่แล้วองค์สุลต่านนะครับก็ได้ไปทำเรื่องนึงที่ไปกระตุกหนวดเฮียดราคูล่าของเราขึ้นมาว่ากันว่าเมื่อตอนที่กองทัพขององค์สุลต่านนะครับมาตีเมืองแถวๆฮังการีเนี่ยท่านก็ได้จับนายทหารยศสูงผู้หนึ่งแล้วก็ประหารนายทหารผู้นั้นด้วยการเลื่อยซึ่งนายทหารผู้นี้เนี่ยก็เป็นคนที่เคยช่วยเฮียดราคูล่าในการปราบจลาจลแอดคาดว่าน่าจะเป็นพลทหารที่มีความสัมพันธ์อันแน่นแฟนกับดราคูล่าเลยทีเดียวเฮียดราคูล่าของเรานะครับจึงได้โกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยพร้อมกับสาบานตนว่าชาตินี้เนี่ยข้าจะต้องกำจัดสุลต่านกับอาณาจักรออตโตมันให้ได้เราจะไม่อยู่ร่วมโลกกันเด็ดขาดดังนั้นแอดจึงต้องตัดจบแบบละครไทยพอต้องไปทำงานหลวงต่อแล้วเนอะนี่ดองงานลูกค้าไว้หลายวันมากเอาเป็นว่าสำหรับตอนหน้านะครับเราจะมาดูกลยุทธ์ของเฮียดรักแกที่เฮียแกเนี่ยจะนำไพ่พลอันเล็กน้อยเลยแต่กลับสามารถตีกับกองทัพขององค์สุลต่านได้อยู่หลายรอบมากจนทำให้สุลต่านนะครับถึงกับหักพุ่งเฮดราคูล่านะครับจะมีวิธีโหดๆเกรียนๆอย่างไรบ้างเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามารับฟังกันต่อในตอนหน้านะครับผมสำหรับตอนนี้แอดขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย